แล้วครับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นชุดแข่งใหม่ของสโมสรชุมพร FC นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ6ค่ำนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานมาด้วยนะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับมาถึงบ้านก็วางแล้วก็เดี๋ยวแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าชุดแข่งในปีนี้เป็นยังไงนะครับในทีมของบิดชิลเดอเอ็นนะครับหรือว่าฉลามกัดไม่ปล่อยนะครับอ่ะแกะกันเลยนะครับแกะออกมาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นบางทีนะครับผมมือเดียวนะครับแล้วก็ต้องจับกล้องไปมือหนึ่งเนาะนี่ครับราคา 1,200 บาทนะครับไปยืนต่อแถวที่งานมาเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับซื้อไซส์ L มาเลยครับไซส์ L ในกี้นี้อกอยู่ที่41นะครับแต่ตัวผมเองอก42ส่วนไซส์ XL เนี่ยอกอยู่ที่45นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อไซส์ L แล้วกันเพราะว่ามันจะเข้ารูปหน่อยกระชับหน่อยนะครับกับคนเจ้าเนื้อที่น้ำหนักค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่ไม่ถึง100โลนะครับเอามาแกะดูกันเลยครับนี่เป็นแท็กนะครับป้ายราคาแล้วก็ต่างๆนะครับของไนกี้ครับแกะออกมาดูกันเลยปึ๊บนี่ฮะแกะออกมาแล้วนะครับนี่คือชุดแข่งขันใหม่ของสโมสรชุมพร FC แบบใกล้ชิดชิดใกล้นะครับผมใช้เรียกว่ากล้องนี้ซูมดูกันเลยทีเดียวครับนี่มองแบบออกมาไกลๆนะนี่ครับจะเห็นลกหน่อยนะว่าเป็นโต๊ะทำงานผมเองครับดูที่โลโก้ไนกี้เป็นปักนะครับปีนี้ส่วนคอเสื้อตรงนี้ก็จะเป็นแบบมันไม่มีกระดุมนะครับสีคอเสื้อก็จะเป็นสีออกผมมองเป็นสีขาวนะไม่รู้คนอื่นมองเป็นสีอะไรส่วนเนื้อผ้าก็นี่ครับแน่นอนครับเนื้อผ้าไนกี้ก็แห้งง่ายนะครับแล้วก็ซึมซับเหงื่อได้ดีนะครับตรงไหล่ขวาก็จะเป็นสปอนเซอร์ AA นะครับส่วนด้านซ้ายก็นี่ฮะ AI AI Asia นะครับ SCB แล้วก็ ID เมสุนะครับแล้วก็มีนี่ครับโลโก้ชมบุรีชัดๆเลยนะครับเป็นแบบมันเหมือนจะนูนไหมแต่ก็ไม่ได้นูนขนาดยังไงต้องบอกว่านูนเป็นมิลลิเมตรหรืออะไรนะผมมองว่ามันติดกับเสื้อไปเลยนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลักคือช้างที่อยู่มากับสโมสรมาเกือบ20ปีแล้วนะครับเป็น20ปีด้วยสินะครับตั้งแต่โปรลีกนะครับส่วนนี่ครับจุดไฮไลท์สำคัญครับก็คือลายฟันหรือเขี้ยวฉลามนะครับหลายคนมองเป็นสายฟ้าซะงั้นนะฮะจริงๆผมเห็นมีโอกาสเห็นเสื้อนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าได้รับโอกาสนะครับเป็นคนตัดคลิปโปรโมทให้กับทางสโมสรแล้วก็ไนกี้นะครับจำนวน2คลิปนะครับไปดูกันได้ในเพจสโมสรนะครับจะมี2ตัวเป็นทีเซอร์แล้วก็ตัวเต็มๆที่เพิ่งใช้ในวันงานเมื่อหัวค่ำที่ผมได้ไปร่วมงานมานะครับนี่คือลาย2ข้างครับนี่ถ้ามองแบบสูงๆนะมองไกลๆผมเชื่อว่าหลายคนคงเห็นในโลกโซเชียลแล้วก็ที่สโมสรโพสแล้วล่ะผมจะแค่ให้แกะดูอีกครั้งแล้วก็จะบอกว่าผมรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกโอเคนะผมชอบนะจริงๆชอบตั้งแต่ตอนเห็นภาพนิ่งหรือว่าฟุตเตจที่นำมาตัดคลิปแล้วล่ะแต่ก็อยากสัมผัสธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะเสียตังค์ไปแล้ว นี่ครับ Big Children นะครับฉลามกัดไม่ปล่อยนะฮะก็จะมีนี่ครับปี2020เป็นสีออกทองๆนะครับสวยเลยทีเดียวมองไกลๆดูดิสะท้อนสวยเลยนะครับลายก็จะมี2ฝั่งนะครับจริงๆตัวเสื้อนะครับเหมือนมีลายอะไรอีกสักอย่างนี้แหละผมพยายามมองอยู่ว่าเป็นลายอะไรแต่ก็มองไม่ออกจะเป็นเขี้ยวก็ยังไงไม่รู้นะครับที่อยู่บนตัวเสื้อนะยังมองไม่ออกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบอีกทีนึงอันนี้เป็นแบบลายฟิตนะครับไซส์ L นะครับนี่ครับ Made in ศรีลังกานะครับมาจากศรีลังกานะไนกี้ล็อตนี้ด้านหลังกันบ้างด้านหลังมีอะไรด้านหลังโล่งนะครับเพราะผมยังไม่ได้แปะชื่อไม่ได้ในงานไม่ได้มีติดชื่อติดอะไรเดี๋ยวคงไปตามติดที่หลังได้นะครับใครที่ชอบชื่อชอบนักเตะคนไหนนะครับเบอร์ปีนี้ก็เป็นสีแดงนะวันเปิดตัวที่งานก็คงเห็นกันแล้วว่าฟอนต์เฟิร์นเทคเป็นสีแดงสวยทีเดียวครับกางเกงก็เป็นสีแดงด้วยนะหมายถึงเบอร์เสื้อเบอร์กางเกงนะข้างหลังเป็นไดกินครับนี่แหละ
ภาพรวมผมชอบนะผมให้คะแนนจริงๆผมเขียนลงในเฟซตัวเองไปแล้วนะครับว่าผมให้9ถึง10อันนี้ผมไม่ได้อวยนะพวกตังผมก็ซื้อมาเองผมไม่ได้สปอนเซอร์นะอันไหนที่ผมโอเคผมก็บอกโอเคนะครับโอเคแหละไม่ได้แบบรกมากเกินไปดูเรียบหรูใส่แบบไปออกกำลังกายก็ได้ไปเชียร์บอลก็ได้หรือว่าใส่เดินเที่ยวไปเที่ยวตามห้างอะไรก็ได้นะผมว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เชยหรือว่าไม่ได้แบบดูเขาเรียกเหมือนสมัยก่อนคนที่แอนตี้เสื้อกีฬาไปเที่ยวใช่ไหมใส่ไปเที่ยวไม่ได้ผมว่าตอนนี้ด้วยแฟชั่นด้วยหลายอย่างนะครับผมว่าชุดนี่แหละชุดกีฬาอย่างเสื้อบอลเรานี่แหละนะฮะบางทีแพงกว่าเสื้อแบบแฟชั่นด้วยซ้ำสามารถใส่รีแลกได้แล้วก็ออกกำลังกายได้ใครที่ชอบวิ่งก็ใส่ไปออกกำลังกายได้นะครับซับซึมซับเหงื่อได้ดีแล้วก็แห้งไวด้วยเทคโนโลยีของ Nike นะนี่ครับถือว่าสุดยอดมากๆครับให้9เต็ม10ไปเลยนะครับใครที่จะซื้อก็ไปหาซื้อได้นะครับในช็อปสโมสรหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ออนไลน์น่าจะสะดวกกว่าจริงๆผมก็คิดว่าจะไปซื้อออนไลน์แหละแต่ว่ายังไงอ่ะพอไปเห็นเราก็อยากได้นะเกิดกิเลสแล้วก็เลยต่อแถวซื้อกันเลยจริงๆผมถ้าเกิดเอาตอนแรกนี่คือจะได้ต่อแถวข้างหน้าแล้วนะแต่คิดว่าเดี๋ยวค่อยซื้อที่หลังก็ได้แต่พอเดินๆไปเฮ้ยคนเยอะว่ะก็เลยหลงคนครับโดนตกไปด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ไปต่อแถวท้ายๆนะฮะแล้วก็ได้มานี่ครับย้ำอีกครั้งราคา 1,200 บาทนะครับถ้วนนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่นะถ้าใส่เดี๋ยวจะถ่ายรูปลงเฟซนี่แหละว่าจะเป็นอย่างไรจะพุงออกขนาดไหนแต่ผมลองแล้วน่าจะกระชับตัวพอดีนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ